ผมเอางี้แล้วกันอธิบายหลักการมาหลายเทปแล้วนะฮะในรายการคุณโบ๊ทก็หลายตอนลองย้อนไปดูได้เอาแบบปฏิบัตินิยมเลยโดยตั้งจากคำถามประชามติที่คณะมนตรีมีมติออกมาเมื่อวันอังคารเนี่ยก็คือธงของคนในรัฐบาลธงของพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลและธงของสว.อีกหลายคนเนี่ยอาจจะยอมให้มีการทำใหม่โดยห้ามแตะต้องหมวด1หมวด2นี่คือธงของเขาถูกไหมครับถ้าคุณต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้จริงๆนะผมเสนอว่าอย่าไปเล่นเกมประชามติ3ครั้งมันเสี่ยงมันผิดหลักแล้วมันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงเพราะอะไรเกิดเนี่ยเกิดคนคิดแบบไอลอเยอะๆไม่ออกไปโหวตกันนะพวกที่อยากทำใหม่ทั้งฉบับไปรวมผสมกับไอ้พวกที่รัก 60ยุ่งเลยคราวเนี้ยแล้วผลร้ายก็กลายเป็นรัฐมนูล60อยู่กับเราจนตายแล้วก็มาโยนขี้โยนบาปให้พวกไอลอพวกภาคประชาชนหรือพรรคการเมืองที่สนับสนุนกันแก้ทำใหม่ทั้งฉบับอีกเอาอีกแล้วก้าวไกลโดยแน่ๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยอย่าไปเดินเกมเสี่ยงแบบนี้ในเมื่อคุณประสงค์อยากจะทำแค่นี้นะผมมีทางเลือกให้2ทางนี่ฝากไปถึงคนในรัฐบาลทำเหมือนที่พรรคเพื่อไทยและอาจารย์ชูศักดิ์เคยมีมติและแถลงข่าวที่สภาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้ววันนั้นอินโฟกราฟิกขึ้นเลยครับคุณโบ๊ทเป็นสีแดงๆนะเขียนว่าเห็นว่าทำ2ครั้งพอคณะทำงานพรรคเพื่อไทยเห็นว่าทำประชามติ2ครั้งพอทำ2ครั้งคืออะไรมีร่างแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มให้มีส.ส.ร.ไอ้ร่างเนี่ยกระดันเข้าสภาเลยแล้วรัฐสภาแก้เสร็จกฎรัฐธรรมนูญมันบอกให้ไปทำประชามติก็ไปทำเสร็จแล้วก็เกิดส.ส.ร.ขึ้นส.ส.ร.ทำใหม่ก็เอาร่างใหม่มาทำประชามติก็ประชามติ2ทีพอแล้วคุณจะเว้นหมวด1หมวด2อะไรคุณก็ไปเว้นกันในนั้นแหละไปเว้นกันที่สภานะทำแบบนั้นไปนะครับอีกทางนึงครับพรรคเพื่อไทยไม่ต้องไปเดินเกมทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเว้นหมวด1หมวด2เสี่ยงตายด้วยการประชามติ3ครั้งอ่ะคุณทำแบบนี้ไปเลยครับรัฐธรรมนูญนี้มี279มาตราในเมื่อคุณบอกคุณจะไม่แตะหมวด1หมวด2คุณจะ copy paste หมวด1หมวด2มันเลยอ่ะแบบนี้คุณก็ไม่ต้องไปทำใหม่ฮะไม่ต้องใช้คำว่าร่างใหม่คุณก็เริ่มทำแก้รายมาตราตั้งแต่มาตรา25จนไปถึง279ก็ทำได้ทำเลยในรัฐสภาชุดนี้ทำเลยมันง่ายกว่าด้วยใช่ไหมง่ายกว่าด้วยไม่เปลืองตังค์ 3,200 ล้านไม่เสี่ยงไม่เสียเวลาถ้ากังวลว่าเดี๋ยวสว.มันจะแผงฤทธิ์เอ้าทุกวันนี้คุณคุยกับสว.รู้เรื่องแล้วถูกไหมหรืออีกไม่กี่เดือนสว.ชุดนี้ก็พ้นแล้วครับคุณอย่าไปเล่นเกมเสี่ยงเดินทำแบบนี้ไปเลยฮะจบคือนี่มองจากมุมนี้นะผมในฝ่ายเชียร์ทำใหม่ทั้งฉบับครับนะแต่ต้องทุกหมวดทุกมาตราแต่ผมไม่มีอำนาจถูกไหมไอ้เมื่อฝั่งกลุ่มพวกเขามีอำนาจแล้วเขาอยากทำใหม่โดยเว้นหมวด1หมวด2เนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าไปเดินเกมเสี่ยงใช้ประชามติ3ครั้งใช้ประชามติ2ครั้งเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเคยมีมติเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วครับนำโดยอาจารย์ชูศักดิ์หรืออีกแบบนึงเอาอย่างเงี้ยฮะแก้รายมาตราตั้งแต่มาตรา25ถึงมาตรา279ง่ายกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าไม่เปลืองตังค์ประชาชนไม่เสียเวลาไม่เสี่ยงด้วยไม่เสี่ยงด้วยเพราะเกิดประชามติ3ครั้งแล้วครั้งแรกแพ้นี่จบเลยนะครับโอ้